สวัสดีครับคุณที่สาธิตครับผมการใช้งานนะครับตัว Flipgrid นะครับ Flipgrid เนี่ยครับเป็นการเครื่องมือนะฮะที่ใช้ฟรีๆนะครับเรื่องของการที่เราจะสร้างนะครับคล้ายๆเป็นห้องเรียนขึ้นมาให้นักเรียนยุคใหม่นะครับส่งงานเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆนะครับซึ่งเด็กๆสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันของตัวFlipgrid นะครับที่เป็นแอปบนมือถือหรือว่าบนอุปกรณ์พกพานะฮะหรือบนคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับผมถ่ายทำวิดีโอนะครับสามารถตัดต่อได้ใส่สติ๊กเกอร์ต่างๆได้นะครับผมลองดูวิธีการนะครับสำหรับคุณครูท่านใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนฮะเข้าตัวเว็บไซต์นะครับ flipgrid.com นะฮะ flipgrid.com นะครับเสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่ตัวตรงนี้ครับผม educator sign up นะครับ it's free นะครับผมก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็สมัครด้วยตัว Gmail ก็ได้นะครับหรือ Hotmail Outlook ก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นคุณครูให้เลือกเป็น Educator นะครับแล้วก็กดสมัครกรอกข้อมูลปกตินะครับพอกรอกข้อมูลสมัครผ่านแล้วนะครับท่านจะเข้ามาสู่หน้านี้ครับผมซึ่งจะเป็นหน้าแรกของตัว Flipgrid นะครับก็จะเห็นคำว่า MyGrid ตรงนี้นะครับผมก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำนะครับว่าตัว Flipgrid นะครับจะมีคีย์เวิร์ดนะครับอยู่3คำด้วยกันง่ายๆครับผมอันที่1ก็คือคำว่ากริดนะครับกริดที่นี้ก็คือเหมือนจะเป็นห้องเรียน1ห้องนะครับผมก็คือเราสร้างห้องเรียนขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปในห้องเรียนนั้นนะครับคุณครูจะสร้างกี่10ห้องกี่ร้อยห้องก็ได้นะครับผมนะครับส่วนที่2นะครับภายใต้ห้องเรียนนะครับก็จะมีตัวท็อปิกนะครับท็อปิกนะครับท็อปิกก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นงานที่คุณครูสั่งเข้าไปในห้องเรียนนี้นะครับแปลว่าในหนึ่งห้องเรียนเราจะมีสั่งงานกี่ชิ้นงานก็ได้นะครับผมก็คือจะเป็น assignment จะเป็นการบ้านเป็นกิจกรรมเป็นโปรเจกต์นะฮะก็คือเป็นท็อปิกนะครับคือสร้างท็อปิกภายใต้กริดนั้นๆ นะครับเสร็จแล้วสุดท้ายครับผมเด็กๆที่เลือกเข้าไปในชิ้นงานต่างๆเนี่ยเด็กก็ส่งขึ้นมาเป็นวิดีโอนะครับผมเป็นวิดีโอก็จะมีวิดีโอกี่ร้อยวิดีโอก็ได้กี่พันก็ได้ภายใต้หัวเรื่องนั้นๆที่คุณครูสั่งการบ้านขึ้นไปโอเคนะครับงั้นพอรู้นะฮะเอามีกริดมีท็อปิกมีวิดีโอนะครับเริ่มต้นนะฮะคุณครูก็มาตรงนี้เลย add new grid นะครับเพราะคุณครูถ้าเกิดจะไม่เคยสร้างมาก่อนนะครับก็เริ่มตรงนี้นะครับ add new grid นะครับขึ้นมาถึงก็คือตั้งชื่อครับผมสมมติว่าเป็นวิชาวิทยาการคำนวณสมมติครับผมวิชาวิทยาการคำนวณนะครับผมเสร็จแล้วตรงนี้ครับผมถ้าเกิดให้ง่ายกับนักเรียนฮะแนะนำให้เลือกตัวนี้ครับเป็น Public PLC นะครับผมนะครับเป็นสาธารณะนะครับก็จะเป็นความง่ายสำหรับนักเรียนที่จะเข้าไปใช้งานนะครับสุดท้ายตรงนี้ครับเราก็คือสามารถตั้งชื่อนะครับตัวเว็บนะครับของเราเองนะฮะคุณครูก็คือจะเป็น flipgrid.com/ชื่อที่เราตั้งนะครับสมมติเราก็แต่ว่ามันต้องห้ามซ้ำนะฮะสังเกตยังไงก็คือสังเกตตรงนี้ครับผมถ้าเกิดสมมติผมใส่ว่าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ CS สุพจน์อย่างนี้นะครับผมนี่ครับถ้าขึ้นมาว่าเป็น available สีเขียวเนี่ยแปลว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อกี้ขึ้นสีแดงก็จะใช้ไม่ได้นะครับอันนี้คือสามารถตั้งชื่อแล้วชื่อนี้จะเป็นรหัสนะฮะให้เด็กเข้าห้องเรียนเราด้วยครับผมเวลาโหลดแอปมาในมือถือกรอกรหัสก็คือตัวนี้เลยนะครับผมแล้วกด next ครับอันนี้มีออปชันในการตั้งรหัสผ่านนะซึ่งจริงๆไม่แนะนำนะครับเพราะว่าจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าถึงได้ยากขึ้นนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะฮะรหัสผ่านนี่จะบังคับว่าต้องมี8ตัวอักษรนะครับแล้วก็ต้องประกอบด้วยตัวใหญ่ตัวเล็กหรือกับตัวเลขหรือกับตัวอักษรพิเศษนะครับซึ่งทุกครั้งที่เข้ามาจะต้องกรอกทุกครั้งนะครับซึ่งผมว่าอาจจะไม่เหมาะนะครับสำหรับเด็กๆที่จะเข้ามาเรียนนะฮะแล้วก็ปิดไม่เอาตรงพาสเวิร์ดนะครับกด next ครับผมเสร็จแล้วครับผมตอนนี้กริดเราสามารถส่งต่อเข้าไปยัง Microsoft Teams ได้ครับสำหรับผู้ใช้ Office 365นะครับผมก็จะเป็น Flipgrid นะครับที่ใส่เข้าไปใน Teams ได้นะครับแล้วกด All Set นะครับตอนนี้ห้องเรียนวิทยาการคำนวณเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถัดมาสิ่งคุณต้องสร้างครับผมก็คือตอนนี้เขาจะมีตัว Topic หรือว่าหัวเรื่องขึ้นมาอันแรกเข้าเป็น Introduction เนี่ยสร้างให้อัตโนมัตินะฮะถ้าเราไม่เอาก็กด Activeเป็น hidden นะฮะก็คือซ่อนไว้ก็จะไม่มีใครเห็นนะครับหรือเราจะลบทิ้งก็ได้นะฮะกด action แล้วก็มีคำว่า delete topic นะฮะก็คือลบทิ้งนะครับอันนี้ก็บอกว่าเราไม่เอานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเสร็จแล้วคุณครูก็สร้าง topic ใหม่นะครับตรงนี้นะครับผม add new topic นะครับ
ก็คือสั่งการบ้านเด็กว่าในห้องเรียนเนี้ยห้องเรียนวิชาคำนวณจะสั่งการบ้านอะไรนะครับกดเข้าไปปุ๊บนี่ก็บอกว่าการบ้านก็คือให้นำเสนอนะครับนำเสนอหลักการวิทยาการคำนวณอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้นะฮะความยาววิดีโอครับคุณครูตั้งได้15วิจนถึง5นาทีนะครับอันนี้คือตั้งเยอะไว้ก่อนได้คือเขาห้ามเกินเท่าไหร่นะครับห้ามเกินนะครับอันนี้ก็คือต้องเขียนว่าคำอธิบายนะครับบอกว่าให้นักเรียนสืบค้นใช่ไหมครับและนำเสนอในรูปแบบวิดีโอสั้นความยาวไม่เกิน5นาทีอะไรเงี้ยนะครับก็คือใส่เข้ามาว่าบอกให้เด็กเข้าใจเป็นงานกลุ่มไว้ก็ได้นะครับผมนี่ก็คือเขียนอธิบายนะฮะก็คือคำชี้แจงนั่นเองครับตรงนี้โอเคเขียนให้ชัดๆนะฮะคำชี้แจงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเสร็จแล้วครับผมแค่นี้เองครับจริงๆเราจะแอดพวกคาฮุงคาฮุดต่างๆได้นะครับก็กด create topic ครับผมหรือจริงมี more option นะครับคุณเลือกต่อได้ครับ more option นะครับ more option ที่น่าสนใจคือเราก็จะมีเรื่องของการให้คำใบ้เด็กนะครับการวางลิงก์ URL แล้วก็บอกว่าอันเนี้ยให้ไปอ่านบทความที่นี่ก่อนนะนะตรงนี้มีทรัพยากรการเรียนรู้อะไรบ้างเราเพิ่ม2อัน3อัน4อันก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ทางด้านล่างนี่ครับผมนะฮะเราก็บอกว่าจะยอมให้เรียนเนี่ยกดไลค์กันได้ไหมนะครับก็เราก็เปิดไว้ก็ได้ตรงนี้นะครับสุดท้ายถ้าเกิดตรงนี้ครับที่สำคัญคือฟีดแบคครับผมคุณครูสามารถนะครับที่จะสร้างตัวรูบิกในการให้คะแนนเด็กของวิดีโอต่างๆนะครับพอกดคัสตอมfeedback ตรงด้านนี้นะครับผม custom feedback นะฮะเราก็มีบอกว่าให้สร้าง criteria นะครับนี่คือสร้างเกณฑ์ใหม่นะครับเช่นว่าเกณฑ์ก็คือถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างนี้นะครับผมแล้วก็คำอธิบายเกณฑ์เราก็คือว่าต้องมีการอ้างอิงนะฮะเป็นที่น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยนะแล้วก็คือเขียนอธิบายว่าตัวเนี้ยจะให้เกณฑ์ยังไงนะครับผมคือถ้ามีก็คือให้คะแนนเท่าไหร่นะครับคะแนนก็คือตั้งแต่มินิมัมเท่าไหร่จนถึงสูงสุดเท่าไหร่ผมอาจจะให้นี่น้ำหนักคือ5นะครับต่ำสุดคือ0อย่างเงี้ยครับกดสร้างเขาก็จะสร้างเกณฑ์ขึ้นมาให้นี่คือผมมีเคยสร้างไว้เยอะนะฮะเกณฑ์ไหนที่เราเคยสร้างไว้แล้วก็คือแค่มาติ๊กถูกครับบอกว่าเอาเกณฑ์นี้นะครับแล้วก็กด create topic เสร็จแล้วครับผมตอนนี้พร้อมใช้งานนะครับผมเอาเซตได้เลยครับทีนี้เวลาที่คุณครูให้เด็กนักเรียนเข้ามานำเสนอส่งงานเราเนี่ยครับผมวิธีการก็คือก็เด็กๆก็ลงแอปทิปกริดในมือถือนะครับผมแล้วก็ให้กรอกรหัสนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูนะฮะรหัสของเราที่เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมกลับไปดูตรงหน้ากริดนะครับที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะครับผมวิธีการคำนวณนี่นะครับผมตั้งไว้เป็นCS สุพจน์อย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลองดูนะฮะเข้าไปที่ตัวหน้าทิปกริดนะครับผมอันนี้สมมติต่างๆว่าจะเป็นแบบเป็นเว็บก็ได้เป็นแอปมือถือก็ได้นะฮะจะมีคำว่า enter flip code นี่ครับแล้วก็กรอกนะฮะโค้ดเลยครับผม cs ที่คุณครูตั้งเองนะฮะ su poet อย่างงี้ครับผมกรอกปุ๊บกดต่อไปพาร์ทเข้ามาแล้วครับผมนะฮะนี่ฮะวิชาวิทยาการคำนวณของเราเมื่อกี้ฮะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนักเรียนเข้ามาก็จะเจอนี่ครับผมการบ้านนะฮะให้นำเสนอหลักการวิทยาคำนวณถ้ามีหลายอันก็จะต่อกันหลายอันนะครับเด็กๆก็เริ่มจากการกดบวกแล้วก็ส่งวิดีโอให้คุณครูได้เลยนะครับผมยังไงลองใช้กันดูนะครับผมฟลิปกริดนะครับ